กันครับเป๊กอืมกันครับเจริญธรรมสำนึกดีพบมิตรดีมีธรรมยามเช้าพวกเราทุกคนกราบนมัสกกราารบนมัคส่ะการครับเช้าวันนี้ยังเป็นอีกวันหนึ่งที่อากาศดีดีไม่ร้อนสงสัยจะเข้าหน้าฝนแล้วอย่างว่าแต่ว่าฝนก็ไม่ตกนะที่บ้านลาตอนนี้25 องศากรุงเทพฝนตกค่ะท่านฝนตกเมื่อวานนี้เช้าฝนตกมีนาไว้กว้างอากาศดีมีนาฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องถึงบ้านพี่ก็เหมือนจะมีไอฝนกันมันก็อากาศก็เย็นๆสบายนั้นถ้าเราช่วยกันหาเสียงนี่ฝนตกนี้เป็นเพราะพวกเราไปช่วยกันหาเสียงกันเนี่ยเมื่อวานมาก็ดูทั้งวันเลยดูตรงนั้นตรงนี้ดูไปก็ยิ้มไปพี่ก็บอกว่าพวกเราทำขยันทำกันดีง่ายดูแล้วก็เป็นหรือมากก็เป็นคลิปที่แปลกจากชาวบ้านจากคนอื่นเขาไอที่เขาคอมเมนต์ติว่าอะไรมาก็ดูตอนแรกก็รู้สึกไม่ค่อยยินดีเท่าไหร่ตอนหลังก็ยอดวิวมันเยอะดี แม้คนเขาจะเข้ามาติอะไรแล้วก็เข้าใจอย่างที่ท่านแต่ดินว่าคนแบบเขาก็มีแบบกระบวนการที่จะต้องบูลลี่อะไรเงี้ยถล่มทลายเราก็ฝึกโลกธรรมด้วยแล้วก็พยายามอ่านดูที่เขาคอมเมนต์มันก็แบบโลกอ่ะนะแบบโลกีเขาจะติว่าโอ้ดูหน้าดูตาดูการแต่งตัวดูอายุอะไรอ่ะเหมือนแบบสไตล์ไม่ทันสมัยนะถ่ายทำก็ไม่ดีอะไรเงี้ยเขาติตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยมันนึกถึงถ้าเราจะโต้ตอบจะตอบเขาว่าไงนะหรือว่าถ้าตอบไปนี่ก็จะมีคนอ่านกันนะยิ่งแบบว่าส่วนใหญ่เนี่ยโอ้ถ้าที่ดูนะต้นเนี่ยติมาเยอะมากเลยไอ้ที่คลิปที่เราเวลาที่บาลาดอะที่บาลาดที่เราสนุกสนานกันเยอะแยะแต่ว่าโอ้คนติเยอะถ้าโต้ตอบเนี่ยตอบว่าไงโอ้มีเหมือนกันนะมีคนที่เขาตอบว่าเนี่ยชุมชนนี้ก็แบบเหมือนยูโทเปียแล้วเขาก็แปะลิงก์ที่มีเหมือนกับรายงานวิจัยที่คนเข้ามาทำมีบาลานซ์มีลักษณะไงมีคนมาถือศีลปฏิบัติธรรมถือศีลกินเจนะกินมังสวิรัติมีฐานงานต่างๆทำนู่นทำนี่ทำแบบชีวิตแบบพออยู่พอกินเศรษฐกิจพอเพียงอาจจะมีคนแบบอาตมาเหมือนกันนะที่เข้าไปดูเพราะว่ามันเป็นคอมเมนต์ที่ต่างจากคนอื่นส่วนใหญ่ก็จะด่าแต่ก็ด่าสั้นๆอ่ะก็มีมากมายด่าด้วยความไม่ชอบใจนะครับแต่ถ้ามีคนไปแปะลิงก์ที่เหมือนกับอีกแบบหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งก็จะมีคนสนใจเหมือนกันอันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งถ้าเราขยันนะลองเข้าบ้างอาจจะถูกว่าถูกติถูกอะไรแล้วก็มาฝึกภาษาโลกธรรมอะไรเงี้ยเหมือนตอนที่เราไปชุมนุมกันคนด่าคนว่าก็มีเยอะภาวนาเนี่ยเดินลงไปบนถนนเนี่ยโอ้คนถุยน้ำลายก็มีโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอคะครั้งแรกที่ออกไปนะโอ้โหแดดก็ร้อนนะถนนนี่แบบอะไรถนนยางมันแบบเยิ้มเลยเราก็เดินตอนบ่ายอ่ะโอ้ก็ได้นี่แหละคือภาษาที่แท้จริงเราก็ได้ฝึกแต่ไปเป็นหมู่มันก็ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นี่ก็เป็นไรเหมือนกันการที่เราแบบไปแชร์ไปช่วยกันอย่างเงี้ยเราทำกันหลายคนคนนู้นบ้างคนนี้บ้างมาช่วยกันก็เป็นหมู่สติก็จะว่าบางก็เป็นกระบวนการแล้วก็ดูไปทำอย่างที่พ่อครูสอนเขาจะด่าก็จะว่าแล้วก็ดูว่าเขาว่าว่ายังไง
แล้วก็พิจารณาเนื้อหาเราเป็นจริงตามนั้นไหมถ้าเราไม่จริงเราจะเป็นจริงตามที่เขาเข้าใจที่เขายึดถือว่าพวกนี้พวกหลังเขาไม่ทันสมัยเป็นพวกลุงตู่อะไรอาก็ว่าอะไรต่างๆนะแล้วก็ดูส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องไม่จริงนะแล้วก็ดูสังคมเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่คนที่มาติมาว่าก็จะเป็นพวกคนรุ่นใหม่นะใช่ค่ะใช่เด็กวัยรุ่นนี่แหละก็เป็นเรื่องให้เราได้ศึกษาแล้วก็ฝึกล้างโลกธรรมแล้วพวกเราก็ทำคลิปกันดีโอก็ฝึกทำ TikTok ทำไปเรื่อยๆบางทีต้องทำต้องฝึกพวกนี้มันเป็นแพลตฟอร์มใหม่นะอาตมาก็ไม่มี TikTok เลยได้แต่ดูเมื่อวานก็เลยลองเล็กไซน์อินเข้าไปง่ายมากใช้แค่ Google มันก็มี Google อยู่แล้วในเครื่องมือของเราเข้าไปดูแต่วิธีการต้องไปกดอะไรกดไลค์กดลมหายใจอ่ะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะกด follow มัน IG พอ follow เยอะๆมันก็จะมีขึ้นฟีดของคนที่เรา follow ขึ้นมาแล้วเราไปฟีดของก้าวไกลเยอะๆอย่างเงี้ยก้าวไกลเขาก็จะมาเต็มฟีดของเราเลยเต็มหน้าของเราเมื่อวานฟังพี่ทานช่อง7โอ้โหพูดน้ำลายไฟดับเลยพูดดีมากเลยเราจะประมาทไม่ได้เลยอ๋อแน่นอนอยู่ละอันนี้เรารู้เลยว่าเวทีดีเบตเนี่ยมีขึ้นไปทำให้พวกที่ชอบแบบฟังแล้วก็โอ้โหดีๆเนี่ยเขาก็จะได้พวกนี้เยอะนั้นถ้าพวกเราไม่ทำบ้างเนี่ยมันก็จะเขาก็จะต้องได้เสียงคะแนนพวกวัยรุ่นไปอยู่แล้วล่ะสิบประมาณ15 ล้าน16 ล้านในบรรดาเจนอะไรเจนเรียกเจนอะไรเจนแซดเนาะเจนแซดเจนอะไรอย่างเงี้ย15 ล้านแล้วก็ลงมาเป็นเจนวายแล้วก็เบบี้บูมเนี่ยสัก11 ล้านอันนั้นรวมพวกเจนแซดเจนวายเนี่ยมันจะปาเข้าไป20 กว่าล้านอะเยอะมากนะเยอะกว่าเจนเบบี้บูมซึ่งอายุเยอะแล้วไซเลนต์เจนก็คือพวกเจนแบบอายุสัก60-70ขึ้นไปเนี่ยเรียกไซเลนต์เจนคือพวกสูงไปจะน้อยหน่อยพวกเนี้ยนะถ้าเราไม่เรียกไม่สนใจเลยอะไรเงี้ยมาเข้าไปดู TikTok ก็จะมีแต่อะไรคลิปแบบมันเหมือนเล่นๆนะบางทีก็ส่วนใหญ่จะแบบเน้นฮาเน้นโป้เน้นอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่ไปกด follow ไอ้พวกเนี้ยมันก็ไม่เข้ามาอันนั้นมันก็เป็นเครื่องเข้าไปเช็คเหมือนกันเรามีอะไรกิเลสตัวไหนคือพวกนี้เป็นเครื่องมือสนองกิเลสคน ทั้ง Facebook ทั้ง IG ทั้งอะไรต่างๆเราชอบอันไหนมันก็จะมาอันนั้นแหละแล้วก็จะติดกับมันเราก็ไม่ไปติดอย่างเรื่องการเมืองนี่ก็เราก็ไปใช้ประโยชน์ดีกว่าอะไรเงี้ยก็ลองดูแต่ว่าคุณพิธานี่เขาหวังเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนี้แน่นอนทุกพรรคแต่พรรคสัมมาธิปไตยแหละบอกว่าผมขอเป็นฝ่ายผู้แพ้ผู้เป็นฝ่ายค้านก็ได้ไม่แค้นพรรคเดียวจะมีพรรคอื่นๆแล้วแต่พักผ่อนอีกอย่างนะใครจะเข้าพรรคนี้ก็รับรองเข้าได้ทุกคนพักผ่อนวันนี้วันที่1 พฤษภาคม 2566นะขึ้นเดือนใหม่แล้วนับถอยหลังอีก14 วันเนาะจะเข้าสู่การเลือกตั้งของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะนั้นอีก2 อาทิตย์นี้เราก็ช่วยกันแล้วกันเนาะคนละไม้คนละมือค่ะให้เกิดมงคลแก่ชีวิต ด้วยการไม่คบคนพาล